มาเดินออกกำลังกายยามเช้าค่ะแล้วก็ถ่ายบรรยากาศยามเช้ามาให้ดูนะคะว่าประเทศนอร์เวย์เป็นยังไงมั่งยามเช้าหลังจากหิมะไปแล้วแต่หิมะก็ยังมีอยู่มั่งนิดๆหน่อยๆแดดดีแต่อากาศยังเย็นเจี๊ยบอยู่เลยค่ะต้องใส่เสื้อผ้าหูนี่ไม่ได้ต้องปิดหูนะคะเนี่ยต้องปิดหูเพราะว่าลมมันเข้าแล้วมันจะเจ็บมากเจ็บติ่งหูแล้วมันก็จะปวดหัวนะคะต้องดูแลสุขภาพด้วยค่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศกันนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูค่ะอันนี้ก็หิมะยังหลงเหลืออยู่นะคะตามฝั่งแม่น้ำตามที่เห็นนี่แหละค่ะเนี่ยเล็กๆเป็นสายตลอดทางเลยบางที่มันก็ยังมีอยู่ค่ะดูบรรยากาศดีๆน่ารักส่วนโค้งๆด้านหลังที่เห็นก็เป็นทางรถไฟข้ามแม่น้ำนะคะสะพานข้ามคลองเล็กๆน่ารักมากเลยค่ะเป็นสวนหย่อมหิมะยังหลงเหลืออยู่นิดหน่อยอ่ะเราไปดูกันบรรยากาศยามเช้านี่สดชื่นมากเลยนะคะสดชื่นมากอยากให้เพื่อนๆได้เห็นช่วงนี้เป็นช่วงออกกำลังกายคนก็จะเริ่มออกแล้วค่ะเพราะว่าหิมะมันเริ่มละลายแล้วคนก็เริ่มเดินกันอากาศก็ดีออกกำลังกายตอนนี้ข้างนอกนี้ออกฟรีไม่จ่ายตังค์เดี๋ยวหน้าร้อนจะถ่ายมาให้ดูอีกทีค่ะจะได้ดูว่าต้นไม้เขียวงามมากเห็นไหมคะภูเขาเล็กๆเกาะเล็กๆประดับด้วยน้ำแข็งรอบดูสวยเหมือนกันนะคะดูเหมือนดาวอะไรดาวเคราะห์เหรอไม่รู้นี่น้ำแข็งเหลือนิดๆแล้วมันก็ประดับเขาเรียกว่าเนี่ยน้ำแข็งรอบเลยค่ะแดดดีเดี๋ยวมันก็ละลายแล้ววันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของมันก็ได้คิดถึงมันเนาะจะไปแล้วแต่ปีหน้าเดี๋ยวมันก็มาก่อนคริสต์มาสมันก็มาแล้วตรงนี้เป็นชายหาดนะคะฐานที่นั่งเล่นอาบน้ำอาบแดดของเด็กๆผู้ใหญ่และครอบครัวนี่ค่ะในเมืองมีทุกอย่างมีทั้งชายหาดทั้งแม่น้ำทั้งภูเขาส่วนเมืองอ่ะอยู่จุดสายกลางจะไปเขาไปป่าหรือว่าจะไปเดินฝั่งแม่น้ำเล่นน้ำเล่นอะไรได้หมดค่ะอยู่ที่นี่สบายค่ะถึงมันจะเงียบแต่มันก็สวยดีค่ะตอนนี้น้ำลงน้ำแข็งยังไม่ละลายเลยเห็นไหมคะยังขาวอยู่เลยไม่ใช่น้ำนะคะมันเป็นน้ำแข็งอันนี้ก็เป็นชายหาดหินนะคะเขาก็หินมะกองให้มันยื่นออกไปข้างนอกนิดนึงดูสวยงามดีนะคะน้ำแข็งก็เกือบจะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเสียงมันแตกเพราะว่าตอนนี้น้ำแข็งมันบางมากลาแดดมานะคะทีนี้มันก็หมดละเผาเกือบหมดละแดดมันร้อนแต่อากาศมันเย็นสวยงามมากๆถ่ายมาให้ดูโอ้ยหินประดับด้วยหาญสองตัวนู่นมีคนออกกำลังกายคนหนึ่งค่ะมาแล้วนู่นเดี๋ยวขอดูแม่น้ำสักหน่อยว่าจะมีพญานาคโผล่ขึ้นมาไหมมีแต่น้ำแข็งลอยอยู่เลยพญานาคอยู่หรือเปล่าน้อน้ำเย็นๆอย่างเงี้ยโอ้โหเก้าอี้ค่ะเก้าอี้สองตัวตัวเบลเลอร์เลยเก้าอี้หินอย่างดีตัวหนึ่งอยู่นู่นค่ะตัวหนึ่งอยู่นี่ถ้าสังเกตดูดีๆนะคะน้ำแข็งก็ยังลอยอยู่บางๆอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไร
บนพื้นผิวของแม่น้ำบางๆค่ะอาจจะดูยากหน่อยถ้าดูจากวิดีโอแต่ดูที่ตาก็จะมองเห็นว่ามันเป็นผิวผิวสวยงามมากค่ะถ้าออกที่ออกกำลังกายนู่นเดี๋ยวเราจะเดินไปนู่นฝั่งโน้นนู่นค่ะเดินกลับไปแล้วก็เดินกลับมายังกับคนไม่มีงานทำงานมีค่ะเมื่อวานได้ไปทำงานอยู่จะเดินสักหน่อยนะคะเดินออกกำลังกายสักหน่อยจะได้แข็งแรงน้ำแข็งดูใกล้ๆแล้วมันก็สวยเหมือนกันนะคะมันเป็นขีดสวยเดี๋ยวเสียงมันแตกได้ยินไหมคะเสียงมันแตกเพราะว่าเวลาน้ำมันลงน้ำแข็งมันก็จะค้างมันก็จะหักทีละนิดทีละหน่อยก็แตกไปเรื่อยสวยงามดูสิคะสวยงามเหมือนกระจกแตกเสียงมันแตกเสียงแตกเพาะแปะเพาะแปะดูงามมากเลยค่ะดูน้ำแข็งนี่มันเกาะอยู่บนหินเอ้ยน่ารักมากเลยดูสวยนะคะมันเกาะอยู่บนหินมันค้างอยู่เหมือนคริสตัลเลยค่ะดูเหมือนคริสตัลมากๆสวยงามมากเลยเนี่ยโหคิดถึงเนี่ยสวยงามมากเลยถ่ายเอาไว้สักหน่อยเพราะมันสวยมันจะไปละนี่มันดูเหมือนคริสตัลเลยน้ำแข็งทั้งนั้นเลยนะคะนี่เดี๋ยวลองจับดูสิเป็นยังไงนี่สวยดีชอบมาเดินเหยียบมันค่ะมันเสียงมันแตกชอบน้ำแข็งเป็นแผ่นอย่างนี้แหละค่ะนี่ก็นี่สวยงามชอบมาเดินเหยียบมันเนี่ยมันแตกป๊อปแป๊ะนี่ต้องเหยียบให้ดูมันแตกชอบไปเดินดูมันนี่เดินเล่นสวยงามมากนี่เป็นเหมือนคริสตัลเลยสวยมันแปลกดีบ้านเราไม่มีเลยถ่ายมาให้ดูนู่นค่ะนู่นยังมีน้ำแข็งหลงเหลืออยู่สวยนะคะมันประดับฝั่งแม่น้ำสวยไปดูเกาะสิไหนเกาะอยู่ไหนถ่ายเกาะสักหน่อยเกาะกลางแม่น้ำมีแผ่นน้ำแข็งวางอยู่ค่ะสวยดีเดี๋ยวมันจะไปแล้วคิดถึงมันหิมะไปดอกไม้มาฝั่งนี้อากาศดีน้ำแข็งก็ยังมีอยู่กองเล็กๆนะคะนี่ฝั่งนี้แดดดีโอ้ยเดินยากเดินบนโขดหินเดี๋ยวลื่นนะคะเพราะว่าเวลาน้ำมันขึ้นมามันก็จะเป็นขี้ใครเวลาโหอยากจะซื้อเอ้ยอยากจะส่งไปเมืองไทยส่งไปจะได้ดูมาร้อนจัดๆก็เปิดดูนะคะเพราะว่านี่เหลืออยู่นิดเดียวเพราะว่าช่วงนี้มันอากาศมันดีแดดมันออกก็เลยละลายไปเรื่อยๆจะหมดแล้วค่ะดูต้นไม้นี้สิคะมองดูมันสวยดีใบมันไม่มีเพราะว่าหน้าหนาวใบมันร่วงหมดแต่ดอกมันไม่ร่วงค่ะแปลกเนาะมันจะมีเต็มต้นมองดูสวยแต่จะเป็นอันตรายสำหรับคนที่มีภูมิแพ้นะคะเพราะว่าตอนนี้แดดก็กำลังจะออกนะคะพอแดดออกพอดอกอันเนี้ยมันได้ความร้อนมันก็จะแตกออกมาเป็นฝุ่นเป็นละอองนะคะเนี่ยถ้าคนแพ้เป็นไซนัสโรคภูมิแพ้ก็จะจามตาก็จะแดงนี่ค่ะหายใจลำบากหน่อยดูสวยงามดีค่ะถ้าที่ไหนที่มันเป็นน้ำชื้น
เอาต้นอันนี้ไปปลูกค่ะเพราะว่าอะไรมันดูดน้ำน้ำจะได้ไม่ขังจะได้ไม่เป็นที่โคนดูสวยงามดีนะคะธรรมชาติของประเทศนอร์เวย์ค่ะสวยงามมากมีหลายต้นค่ะต้นก็ไม่ใหญ่ต้นเล็กๆเนี่ยค่ะเต็มสวยงามมากสวยงามมากสวยงามมากแต่มันอันตรายสำหรับบางคนนะคะนี่สวยงามดูภาพชัดเนี่ยเอามาเหน็บหูมันนอกเอามาเหน็บหูก็ได้นะคะเป็นตุ้มหูมันก็จะย้อยออกมาค่ะสวยดี